มีการเลื่อนโหวตเลื่อนพิจารณาร่างแก้ไขมาตรา272เรื่องปิดสวิตช์สว.ไปฟังคำแถลงสดๆจากพรรคก้าวไกลฮะเชิญครับสารกับพี่น้องสื่อมวลชนดังนี้นะครับหนึ่งเนี่ยเรายืนยันว่ายัตติที่สส.พรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาเนี่ยได้เสนอให้มีการทบทวนมติที่สภารัฐสภาเนี่ยเคยพิจารณานะครับว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นไปตามยัตติทั่วไปตามข้อบังคับที่41เนี่ยนะครับเป็นยัตติที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ควรจะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ประธานสภาควรจะเปิดดำเนินการให้มีการลงมตินะครับว่าสมาชิกรัฐสภาเนี่ยเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับยัตตินี้นะครับซึ่งก็เป็นกระบวนการตามปกติที่ควรจะดำเนินไปนะครับ เรื่องนี้เนี่ยในฐานะที่พรรคก้าวไกลเองเราก็เป็นฝ่ายที่สนับสนุนนะครับให้อาจารย์วันนอเนี่ยดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเราก็มีข้อกังวลนะครับว่าการปิดสภาวันนี้เนี่ยอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ว่าไม่สง่างามนะครับอาจจะถูกมองได้ว่าเมื่อเห็นว่าเสียงสว.อาจจะไม่มากพอหรือเปล่าทำให้ไม่นำไปสู่การลงมตินะครับซึ่งก็หวังว่าการดำเนินการประชุมหลังจากนี้เนี่ยจะดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดของยตินี้เดี๋ยวหลังจากที่ผมพูดเสร็จเดี๋ยวจะให้คุณรังสิมันต์โรมได้อธิบายนะครับว่าเรื่องนี้มันมีความสำคัญอย่างไรนะครับประเด็นที่สองจริงๆแล้วเนี่ยการปิดสภาวันนี้เนี่ยนะครับปิดประชุมสภาวันนี้เนี่ยมันก็มันทำให้การดำเนินการประชุมในวาระสำคัญสองวาระในวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้ประชุมด้วยนะครับวาระแรกก็คือการเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งพรรคก้าวไกลเรายังยืนยันว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีของรัฐสภาเนี่ยสามารถดำเนินการไปต่อได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องรอมติของศาลรัฐธรรมนูญนะครับเรายังยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นอำนาจเต็มของรัฐสภานะครับแล้วที่สำคัญมากๆนะครับต่อให้วันนี้สมาชิกส่วนใหญ่ของรัฐสภาอาจจะลงมติว่าให้เลื่อนวาระการเลือกนายกรัฐมนตรีไปก่อนเนี่ยก็ยังมีวาระที่2ก็คือวาระการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่สมาชิกสภาของก้าวไกลเนี่ยได้ยื่นเสนอไปก็คือการยกเลิกมาตรา272นะครับซึ่งเรื่องนี้มีความสำคัญมากๆโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่การเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงแล้วอาจจะยืดเยื้อออกไปได้ดังนั้นเนี่ยการพิจารณาเพื่อปิดสวิตช์สว.ตามร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เราเสนอไปเนี่ยถ้ามันผ่านวาระที่1ก็จะทำให้สถานการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่เดินไปสู่ทางตันนะครับก็หวังว่าการประชุมรัฐสภาครั้งต่อไปเนี่ยจะสามารถดำเนินการประชุมไปได้โดยเร็วที่สุดและก็ปกตินะครับส่วนเรื่องเดี๋ยวยัตติที่เราได้เสนอโดยคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยและมีการโต้เถียงกันจนนำไปสู่การปิดการประชุมเนี่ยเดี๋ยวให้คุณรังสิมันต์โรมลงรายละเอียดนะครับเชิญครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่ติดตามทางบ้านนะครับก็ถ้าจะขยายความนะครับวันนี้ส.ส.ของพรรคก้าวไกลเราก็มาพร้อมทำหน้าที่นะครับและความตั้งใจของพวกเราเนี่ยในการที่จะยื่นยัตตินะครับเพื่อขอทบทวนตรงนี้เนี่ยมันก็ปรากฏในรายละเอียดว่ามีนักวิชาการนะครับเข้าชื่อในแถลงการ115คนมีผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับที่ยื่นเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญและนำไปสู่การทำให้พิจารณาในประเด็นว่าผู้ที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนี่ถูกเลื่อนไปแล้วหลายครั้งเนี่ยกระบวนการที่เป็นปัญหาเหล่านี้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสภามันมีทางออกโดยใช้กลไกของสภาได้ความเป็นจริงแล้วเราไม่มีความจำเป็นต้องไปพึ่งพาศาลรัฐธรรมนูญเลยเพราะกระบวนการภายในของพวกเราเมื่อเราตัดสินใจอย่างไรไปแล้วเราก็สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้อำนาจของสภาประเด็นก็คือว่าเมื่อมันมีข้อเท็จจริงเหล่านี้แล้วพวกเราส.ส.ของพรรคก้าวไกล
ได้มีการเสนอยัตติมีผู้รับรองถูกต้องความเป็นจริงแล้วท่านประธานนะครับก็จะต้องให้มีการพิจารณาในเรื่องนี้พวกเราไม่ได้มีเจตนาที่จะประวิงเวลาพวกเราไม่ได้มีเจตนาที่จะต้องใช้เวลาของสภามากจนเกินไปความเป็นจริงแล้วเราเตรียมมาเนี่ยนะครับเต็มที่ก็จะอภิปรายสักไม่กี่คนแหละฮะเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปให้เร็วที่สุดและหวังว่าสภานะครับเมื่อมีมติไปแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าปรากฏว่ามติของสภาให้มีการทบทวนและเลิกในผลที่เราเคยได้มีมติต่อไปเราก็จะได้ไม่ต้องมาเจอเงื่อนไขของการเลื่อนการประชุมต่อไปซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญนะครับจะมีคำวินิจฉัยหรือจะมีคำสั่งอย่างใดในอนาคตซึ่งความไม่แน่นอนตรงนี้สภาเราสามารถจัดการนี่ฮะคุณผู้ชมครับพรรคก้าวไกลพูดชัดนะความไม่แน่นอนตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเรื่องปัญหาที่สว.เข้ามามีอำนาจในการโหวตซึ่งสวนกับเสียงของพี่น้องประชาชนที่เลือกพรรคการเมืองเข้ามาผ่านการเลือกตั้งเนี่ยมันจะได้จบปัญหานี้ไปไม่ต้องมีอะไรยืดเยื้อมาอีกแล้วถามว่าสว.แต่ละคนมองเรื่องนี้ยังไงเราได้คุยกับคุณสมชายแสวงการนะครับหนึ่งในสว.ที่พูดง่ายๆอยู่ขั้วตรงข้ามกับก้าวไกลมาตั้งแต่ต้นวันนี้สว.สมชายก็พูดเลยบอกว่ามาตรา272ไม่จำเป็นต้องแก้จะยื่นแก้ทำไมเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็คือประมาณ10เดือนเรื่อง272ให้สว.เข้าไปโหวตเรื่องนายกมันก็จบไปแล้วเพราะฉะนั้นการแก้ไขกฎหมายแบบนี้ไม่ใช่เรื่องสนุกขอให้เลิกเล่นเป็นเด็กประเทศก็ต้องมีนายกไม่ควรประวิงเวลาแล้วถ้าคุณเดินหน้าแก้272จริงๆเดี๋ยวมันก็จะมีคนไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญอีกบอกว่าสภาทำมิชอบทั้งที่รัฐธรรมนูญปี60ผ่านประชามติมาเพราะฉะนั้นกว่าจะได้นายกก็จะยืดเวลาออกไปอีกก็ไม่ควรเล่นเป็นเด็กๆนี่คือในมุมของสว.สมชายแสวงการนะครับส่วนอีกคนนึงค่ะคุณอมรนินทร์เปรมบอกว่าการแก้กฎหมายมาตรา272เนี่ยผมมองว่าอย่างน้อยตอนนี้สว.ดำรงตำแหน่งอยู่อีก10เดือนทำไมถึงต้องรีบร้อนที่จะแก้ไขเพราะว่าปกติการแก้รัฐธรรมนูญมันต้องทำประชาพิจารณ์ก่อนแล้วตอนนี้ยังไม่มีการตั้งรัฐบาลไม่มีฝ่ายค้านเลยด้วยซ้ำทำไมจะต้องรีบร้อนแก้ไขนักข่าวก็ถามต่อนะคะว่าการแก้ไขกฎหมายมาตรานี้มันส่งผลต่อการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปไหมคุณอมรบอกว่ามันก็แล้วแต่หน้างานนะว่าคนที่เขาจะมาเป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยจะถูกพิจารณาอย่างไรตอนนี้ทีมเจรจาของพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้ติดต่อมาพูดคุยแต่อย่างใดส่วนตัวเนี่ยขอเอาบ้านเมืองเป็นหลักก่อนขอให้บ้านเมืองไปรอดได้ตัวเองตอนนี้ไม่ได้เน้นเรื่องประชาธิปไตยเน้นเอาบ้านเมืองก่อนผมมองอีกมุมหนึ่งนะอย่างน้อยอ่ะพวกผมอยู่แค่อีก10เดือนมันก็หมดละแล้วทำไมต้องรีบร้อนนะครับแล้วก็ผมดูว่ามันเป็นแก๊กเกอร์มากกว่าครับโดยส่วนตัวของผมนี่ไม่มีแล้วก็ผมเองก็กล้าตัดสินใจด้วยตัวเองได้โดยเอาบ้านเมืองเป็นหลักขอให้บ้านเมืองไปรอดได้ผมไม่ได้เน้นเรื่องประชาธิปไตยมากประชาธิปไตยเนี่ยเน้นไหมก็เน้นแต่ว่าเอาบ้านเมืองก่อนณเวลานี้ประชาธิปไตยไม่เน้นเน้นเอาบ้านเมืองก่อน